สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบุ๋มอีกแล้วนะคะในช่องอารยาสกายแชนแนลนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บุ๋มกำลังเรียนภาษาจีนนะคะทุกคนก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาจีนนะคะหรือถ้าเราอยากจะเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาต่างๆเช่นบางคนเรียนภาษาเกาหลีก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพิ่มยังไงนะคะทุกคนค่ะต่อเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาต่างๆนะคะเช่นภาษาจีนภาษาเกาหลีนะคะเข้ามาที่ในโทรศัพท์ของเรานะคะทุกคนก็โทรศัพท์แต่ละรุ่นก็จะมีการมีหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าการเข้าไปในระบบก็คือเราจะเข้าคล้ายๆกันก็คือตอนแรกเราก็ต้องเข้าไปที่การตั้งค่านะคะทุกคนการตั้งค่าแล้วเราก็จะไปเข้าตรงแป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลนะคะถ้าโทรศัพท์ใครหน้าตาไม่เหมือนบุ๋มนะคะเมนูไม่เหมือนกันเราก็ลองมองหาว่าตรงไหนที่เขียนคำว่าพวกแป้นพิมพ์และวิธีการป้อนข้อมูลของบุ๋มก็คืออันนี้นะคะทุกคนพอเข้ามาแล้วเราจะเห็นตรงแป้นพิมพ์ที่มีอยู่มันจะมี Gboard Google พิมพ์ด้วยเสียงจัดการแป้นพิมพ์ให้เราเข้าไปที่ Gboard นะคะพอเราเข้ามาที่ Gboard แล้วเราก็เข้าตรงภาษาจะเห็นว่าภาษาของบุ๋มจะมีภาษาไทยภาษาจีนจีนตัวย่อนะคะทุกคนจะเป็นจีนตัวย่อพินอินแล้วก็จีนตัวย่อลายมือว่าบุ๋มทำการโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราคลิกเข้าไปนะคะบุ๋มโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าใครต้องการที่จะโหลดก็คือถ้าเข้ามาบางคนจะเป็นแค่ภาษาไทยนะคะมีแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะต้องการเพิ่มภาษาอื่นแล้วก็คลิกเข้าไปตรงข้างล่างนะคะทุกคนแป้นเพิ่มแป้นพิมพ์ตรงนี้ค่ะมันก็จะมีภาษาต่างๆให้เราเลือกนะคะทุกคนเห็นไหมมีตุรกีมีกรีกมีอะไรนี่เยอะแยะเลยอ่ะทุกคนถ้าเราไม่ต้องการเสียเวลาเลื่อนให้เราเข้าค้นหาตรงมุมขวาบนสุดนะคะแล้วก็พิมพ์เลยสมมติว่าเราต้องการภาษาเกาหลีนะคะทุกคนเห็นไหมมันมาแล้วเกาหลีเห็นไหมทุกคนมันจะมีให้เราเลือกใช่ไหมคะเนี่ยโอ้เนี่ยค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็กดเข้าไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มจะทำให้ดูนะเนี่ยเสร็จเห็นไหมทุกคนหน้านี้จะมีภาษาเกาหลีเข้ามาเพิ่มแล้วนะคะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปลองพิมพ์ดูก่อนนะคะว่ามันจะขึ้นภาษาเกาหลีไหมนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาที่โน้ตนะคะทุกคนถ้าเราต้องการใช้แป้นพิมพ์ภาษาอะไรแล้วก็ลองคลิกเข้าไปตรงรูปวงกลมข้างล่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ลองคลิกดูเนี่ยอันนี้คือภาษาจีนนะคะทุกคนเนี่ยภาษาจีนอยู่นะคะทุกคนนี่ภาษาเกาหลีเนี่ยค่ะถ้าใครอยากจะพิมพ์คำว่าอะไรนะคะซึ่งบุ๋มยังไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีนะบุ๋มก็ยังไม่รู้ความหมายนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นแป้นพิมพ์ภาษาจีนนะภาษาจีนบุ๋มก็กำลังเรียนอยู่เนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่เป็นแป้นพิมพ์ภาษาจีนนะคะเราจะพิมพ์พินอินคำว่าหัวWแค่พิมพ์ W ก็ขึ้นมาแล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ได้ภาษาจีนแล้วค่ะทุกคนใครบ้างคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการเพิ่มแป้นพิมพ์ภาษาต่างๆนะคะลงในโทรศัพท์ของเราถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ